ทิมมาดาปราบสาวจีนฉลุย ITF World Tennis Tour Week 9กีฬาวันที่3กันยายน2567 17นาฬิกา11นาทีการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่9ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้เทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 6และเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M9 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 891,250 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,782,500 บาทแข่งขันที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่3กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนแอตตาพิมมาดาทองคำนักเทนนิสชาวปักใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัย18ปีมือ903 ITF Rankingได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษลงสนามแข่งขันพบกับหยวนเฉิงอี้ยี่สาวจีนวัย24ปีที่มีอันดับโลกสูงกว่าอยู่ที่573ของโลกและผลการแข่งขันเป็นพิมมาดาที่พยายามเล่นให้ได้ตามแผนที่เตรียมไว้จนสามารถเอาชนะด้วยสกอร์ 6-3 ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฮิคารุซาโตะมือวาง5ของรายการจากญี่ปุ่นและโฮโนกะโคบายาชิจากญี่ปุ่นเช่นกันทางด้านประเภทชายคู่เปิดฉากกรอบแรก16คู่เป็นการพบกันระหว่างคู่นักขวดชาวไทยโอเว่นธนเพชรฉันทะจับคู่กับแมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์ลงสนามพบกับ 2. ยุทธนาเจริญผลและบูมกสิดิษฐ์สำเร็จโดยหลังจากดวลแร็กเก็ตกันถึงซูเปอร์ไทเบรกในเซตที่3เป็นคู่ของธนเพชรกับพวิทย์ที่เอาชนะได้อย่างหวุดหวิดทำให้ชนะรวม 2-1 เซตด้วยสกอร์ 6-2 6-7 ไทเบรก 1-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 พากันเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คู่สุดท้ายต่อไปในส่วนผลงานของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกวัชชนสวัสดีแพ้ชริวันลีราชมิกาพมิปาตีอินเดีย 3-6 6-4 และ 2-6 กมลวรรณยอดเพชรแพ้มาริอาทาคาเชว่า 7-6 5 2-6 และ 3-6 ขณะที่ชายเดี่ยวรอบแรกวิชยาตรงเจริญชัยกุลแพ้ฮิโรกิโมริยะวาง1ญี่ปุ่น 6-2 4-6 และ 5-7 หญิงคู่รอบแรกพนินโคว่าพิทักษ์เทศหยวนเฉิงอี้ยี่คู่วาง3ไทยจีนชนะนานะคาวากิชิลิซ่ามารีริโอญี่ปุ่น6-3 ชายคู่รอบแรกกริตินโกยกุลจิรัตนวสิริสมบูรณ์ชนะธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์แทนตะวันทัตเดโอมายอลิแม็กซิโอลิ 7-6 3 6-3อนุทินเชื่อนายกรัฐมนตรีอิงทำตามกม.ไม่หวั่นนักร้องอย่ากลัวถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจการเมืองวันที่3กันยายน2567 12 นาฬิกา 3 นาทีอนุทินเชื่อนายกรัฐมนตรีอิงทำตามกฎหมายไม่หวั่นยุคนักร้องจ้องยื่นตรวจสอบบอกไม่มีอะไรต้องกลัวหากทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่วิจารณ์เพื่อไทยเขี่ยพอปชรดึงปชปร่วมรัฐบาลเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่3กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนพรรคภูมิใจไทยว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามที่หารือกับพรรคแกนนำ
เมื่อถามได้ประเมินสถานการณ์การเมืองของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรไว้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าทราบมาว่านายกรัฐมนตรีกำลังรวบรวมขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมส่วนที่นางสาวแพทองธารยังไม่เริ่มทำงานแต่มีการร้องเรียนจำนวนมากมีอะไรต้องระวังหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้เป็นยุคแห่งการร้องเรียนเราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดร้องเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดและมีเจตนารมณ์บริสุทธิ์ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อถามว่าห่วงหัวหน้ารัฐบาลจะเจอปัญหาและอุปสรรคหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนมั่นใจในความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของนางสาวแพทองธารต้องดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบรัฐธรรมนูญเชื่อว่าท่านมีทีมงานที่ดีอยู่แล้วส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ยาวนายอนุทินกล่าวว่าตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าอยู่แป๊บเดียวแต่ก็อยู่จนครบวาระทั้งหมดขึ้นอยู่กับวัดปฏิบัติความเข้าใจและความร่วมมือกันเชื่อว่าเรามีความร่วมมือระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลช่วงรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเราก็ทำงานเริ่มเข้าขาได้ดีโดยเฉพาะช่วงท้ายเราเข้าใจบริบทของกันและกันมากขึ้นผู้สื่อข่าวถามกรณีไม่เอาพรรคพลังประชารัฐและนำพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลจะมีปัญหาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอไม่วิจารณ์เรื่องที่ไม่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐโดนเทหลังจากที่ไปสนับสนุนนสแพททองธารเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆจะไว้ใจพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอันนี้ยังไม่ได้ติดตามดูสดที่นี่นาโอยาอิโนอุเอะป้องกันแชมป์ทีเจโดเฮนี่เดิมพันเข็มขัด4สถาบันกีฬาวันที่3กันยายน2567 14:50 น.Facebook Top Rank แจ้งข่าวดีสตรีมสดไฟนาโอยะอิโนอุเอะนักชกญี่ปุ่นแชมป์โลกซูเปอร์แบนตัมเวท4สถาบันป้องกันตำแหน่งกับทีเจโดเฮนี่นักชกไอริชฟรีเริ่มสตาร์ท 16:45 น.ทาง YouTube ของ Top Tank โดยนาโอยะแชมป์โลก WBC, IBF และ WBO เจ้าของสถิติชนะรวด27ไฟน็อก24ไฟจะป้องกันตำแหน่งแชมป์กับทีเจโดเฮนี่ผู้ท้าชิงชาวไอริชที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันอังคารที่วันที่3กันยายนนี้แฟนมวยโลกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบฟรีๆได้ทาง Top Rank Boxing Live Stream ในเวลา 16:45 น.ตามเวลาประเทศไทยสามารถรับชมได้ทาง YouTube Top Rank Boxing และ Facebook https://www.facebook.com/trboxing โดยทาง Top Rank เปิดให้ดูได้ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์